ดอกอ่อนๆหน่อยแล้วโอเคสองดอกครับผมพอได้แกงนะครับพอได้แกงพอได้เป็นหมกแล้วนะโอเคนะครับยังเหลืออีกเลือกเห็ดอะไรนะผมลืมละมันติดอยู่ตรงปากนี่ท่านไหนจำชื่อได้บอกผมนะเด้อสวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจ้องเขยพำไผ่คนหากินครับพาเข้าป่าครับเขาคอกครับเขาคอกเขาอังคารเราเนี่ยครับวันนี้มาอัปเดตครับว่ามีเห็ดไหมไปครับเข้าไปรับชมกันครับว่าวันนี้ผมจะได้อะไรมั่งนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเขยพำไผ่คนหากินด้วยนะครับไปครับเราไปหาเห็ดกันเลยเป็นสัญญาณที่ดีแล้วครับพี่น้องนี่ครับ1ดอกตรงนู้นยังอีกดอกนึงครับเดี๋ยวเอาไปดูนี่สัญญาณที่ดีแล้วเขี่ยมาเจอแล้วครับ1ดอกนี่เปิดครับเปิดก่อนดอกครับนี่เสียงมอไซค์พระอาจารย์นะครับ1ดอกแล้วตรงนู้นอีก1ดอกครับแต่แอดยังเขี่ยไม่หมดนะแอดยังเขี่ยไม่หมดนะครับตรงนี้อีก1ดอกเห็นไหมนี่อีก1ดอกครับ2ดอกครับตรงนี้ครับบานแล้วแต่ก็ใช้ได้นะครับ2ดอกเลยก่อนเนาะเราก็จะเก็บดูก่อนนี่ดอกนี้ก่อนดอกนี้แข็งครับใช้ได้ใช้ได้ดอกนี้แข็งอยู่ครับใช้ได้แข็งดูได้แล้ว1ดอกฮึบเอ้ยวางดีๆก่อนตรงนี้ดอกนึงครับตอนนี้ดอกอาจจะอ่อนๆแล้วออกจะเน่าหน่อยละนี่เป็น2ดอกนะครับดอกอ่อนๆหน่อยแล้วโอเค2ดอกครับผมยานที่ดีอีก1ดูครับนี่ครับนี่เห็นไหมสัญญาณที่ดีครับเห็นไหมครับเป็นฝ้าเลยเน่าแล้วนี่ครับนี่ออกก่อนเพื่อนเลยสัญญาณที่ดีอีก1ครับดอกเดียวครับแต่ว่าไม่รู้แล้วว่าเห็ดเริ่มออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอเคเป็นฝ้าเดี๋ยวเราจะกบไปก่อนนะครับอันนี้กบไว้เลยกบไว้ก่อนสัญญาณที่ดีแล้วเราเห็ดอันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรเนาะแอดมินก็ลืมชื่อแล้วนี่นะครับออกโคนกกไผ่กกไอ้นี่นะเขาเรียกเห็ดอะไรเนาะผมลืมชื่อละใครรู้มินมาบอกหน่อยเด้อพี่น้องเห็ดอะไรจะกินได้ครับเนี่ยเห็ดตัวนี้กินได้กำลังเริ่มออกครับครับนี่ไงเรียกเห็ดอะไรนะผมลืมละมันติดอยู่ตรงปากนี่ท่านไหนจำชื่อได้บอกผมนะเด้อลืมชื่อจริงๆนี่นี่ผมออกจนเน่าแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเราคัดแต่ดอกเห็ดดอกสวยๆไปเนาะออกจนเน่าละเห็นนะครับไปเราหาต่อเลยครับพี่น้องเจอดงเห็ดปวกไก่น้อยไหมครับดูขาวเลยเห็นไหมเห็ดปวกไก่น้อยนี่ขาวเลยครับเห็ดปวกติโทขาวเต็มไปหมดเลยพี่น้องเลยนะดูเก็บตะบ่อเนี่ยเยอะเลยดูตรงนู้นขาวเลยพี่น้องให้ขาวเลยใส่ต้องเก็บแล้วล่ะครับต้องใส่ต้องเก็บแล้วล่ะเยอะเหลือเกินมีขาวเลยนะดูดีมันจะดอกใหญ่ไหมพี่น้องเก็บครับเก็บดอกใหญ่ขนาดนี้พี่น้องจะไม่ให้เก็บอยู่ไหววะดูดอกสิมีแต่ดอกขาวๆใหญ่ๆครับเนี่ย
จะไม่ให้เก็บได้ไงเนาะพี่น้องเนาะโอ้ดูสินี่อ่ะดอกขาวๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็ดปลวกไก่น้อยครับเด็ดตีนหน่อยเด็ดใส่ถุงครับดอกใหญ่ทั้งนั้นเลยเราจะไม่เก็บได้ไงเนาะนะพี่น้องเบิ้งเนี่ยเด็ดขาแล้วก็ยังเหลือต้องเยอะเนาะนะน้องเก็บแล้วเฮาเด็ดขาก่อนเนาะมีแต่ดอกใหญ่ครับเยอะครับเยอะๆขาวไปหมดเลยพี่น้องจะดูข้างหลังนั่นเห็นไหมข้างหลังนั่นขาวไปหมดเลยเก็บครับเก็บเราช่วยเก็บก่อนเก็บไปเรื่อยๆครับได้เก็บเห็ดปลวกไก่น้อยใหญ่ๆนี่ก็โอเคอยู่นะฟังเสียงครับเสียงปลวกขู่ครับหวงเห็ดเอาครับยุติแล้วเราอะไรแค่นี้ก็เอาละเนาะดอกใหญ่ครับพอได้แกงแล้วครับพอได้แกงพอได้เป็นหมกแล้วนะโอเคนะครับยังเหลืออีกเยอะครับแต่ดอกเขาค่อนข้างอ่อนครับก็เลยไม่เอาเนาะได้สักประมาณเกือบครึ่งถุงนี่แหละครับสรุปหาเห็ดวันนี้นะครับวันที่29เดือนมิถุนายนปี256ครับนี่ครับเห็ดปลวกไก่น้อยครับ1ถ้วยใหญ่ตอนนี้แอดมินกลับมาบ้านแล้วนะครับลืมอัปเดตที่เขานะครับนี่เห็ดปลวกไก่น้อยนะครับ1ถ้วยใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเห็ดอันนี้ครับนี่ครับเห็ดแดงครับเห็ดแดงแอดมินลืมอัปเดตลืมนี่ที่เขานะครับนี่อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเด้อครับขออนุญาตลงจบคลิปแค่นี้เด้อ